สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใช้งานฟิลแล้วก็แพทเทิร์นนะครับใน Photoshop กันดูนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ tool ตัวนี้นะครับในการที่จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมานะครับสำหรับใช้ในส่วนต่างๆของตัวงานนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็เริ่มจากอันดับแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะมีแผ่นเปล่าๆโล่งๆนะครับเป็นแผ่นแคนวาสโล่งๆอันหนึ่งนะครับทีนี้ในหน้าต่างนี้ผมจะลองใช้เครื่องมือผ่านนะครับ Pen Tool เนี่ยนะครับว่าจะลองสร้าง Pen Tool Shape ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าผมสร้างเชฟอะไรขึ้นมาทีนี้นะครับผมสร้างเชฟตัวนี้ขึ้นมาเสร็จเนี่ยนะครับก็เราก็สามารถที่จะปรับตัวนี้เป็นเชฟเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่อย่างอื่นลงไปที่จะเป็นแทนที่เชฟตัวนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าผมคลิกขวาตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันจะมีตัวที่เขียนว่า fill path ตรงนี้นะครับใน fill path ตัวนี้นะครับมันจะมีคอนเทนต์เนี่ยให้เลือกนะครับอยู่หลายอันอยู่นะครับก็จะมี focus color ก็คือขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ focus ตัวนี้คือ focus color นี่คือ background color นะครับถ้า focus เป็นสีไหนมันก็จะเป็นสีนั้นนะครับถ้า background color เป็นสีไหนมันก็จะเป็นสีนั้นนะครับทีนี้ในคัลเลอร์เราก็สามารถเลือกสีได้นะครับแต่ส่วนที่เราจะมาดูกันวันนี้คือตัวที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นเนี่ยจะเป็นตัวที่เราสามารถใส่อะไรบางอย่างนะครับเป็นเหมือนคล้ายลายลงไปเพื่อให้มันฟิลลงไปให้เต็มพื้นที่คือใส่ลงให้เต็มพื้นที่ในพื้นที่ที่เราต้องการอย่างสมมติตรงนี้นะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นอันนี้อยู่นะครับ Photoshop เนี่ยจะมีแพทเทิร์นให้มานะครับตอนแรกของผมก็จะเป็น tree grass water นะครับสมมติผมใส่แพทเทิร์นตัวนี้นะครับที่เป็นต้นน่าจะเป็นต้นหญ้าหรืออะไรแบบนี้ลงไปเนี่ยนะครับผมกดโอเคปุ๊บมันก็จะทำการฟิลแพทเทิร์นตรงนี้เข้าไปให้ผมนะครับหรือว่าถ้าผมคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ make selection อย่างงี้นะครับได้ selection มาโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันหนึ่งผมสามารถไปที่ editฟิลนะครับแล้วก็สามารถเลือกแพทเทิร์นได้เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับมันจะเลือกแพทเทิร์นอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราทำแพทเทิร์นตัวนี้นะครับเราสามารถสร้างแพทเทิร์นขึ้นมานะครับใหม่เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เวลาสร้างแพทเทิร์นเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องคิดถึงก็คือว่าแพทเทิร์นเนี่ยจำเป็นจะต้องนะครับจำเป็นจะต้องที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแพทเทิร์นที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเวลาเอาไปฟิลปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาซ้อนมันจะเอียงมันจะอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับจะไม่ต้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะดีกว่านะครับผมก็จะสร้างขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากสัก1024คูณ1024นะครับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะลองใส่แพทเทิร์นอะไรง่ายๆไปดูนะครับอาจจะลองโพลกาดอทก็ได้นะครับผมจะลองสร้างเชฟนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็เราสามารถสร้างเชฟจากตัวนี้ได้นะครับปึ๊บผมก็จะลองนะครับสร้างเชฟขึ้นมาผมกด Shift ค้างไว้นะครับเวลาลากสร้างผู้เชฟก็ได้เชฟแบบนี้มานะครับก็จะวางเชฟไว้ตรงกลางคือจริงๆแล้วมันถ้าวางปุ๊บเนี่ยมันจะ Photoshop จะ snap ให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยถ้าของใครไม่ snap นะครับไปที่ Viewแล้วเลือกที่ snap ตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะขยายมันนิดนึงนะครับขยายเชฟตัวนี้มาหน่อยปึ๊บขยายเชฟนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็ขยับไปวางเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอขยับไปวางเสร็จเนี่ยนะครับถ้าใช้ตัวนี้เป็นโพลคาดอทไปแล้วก็วางเชฟมันจะห่างนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะทำการ copy นะครับตัวเชฟตัวนี้ขึ้นไปกด Ctrl C Ctrl V ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะวางมันไว้ในลักษณะปึ๊บแบบนี้ที่มุมนะครับวางไว้ที่มุมในลักษณะแบบนี้นะครับก็ Ctrl V อีกทีหนึ่ง Ctrl C Ctrl V นะครับมันก็จะพอดีมันจะวางฟิตพอดีของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับแบบนี้นะครับ
วางโอเคสมมุติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยสิ่งที่ผมทำคือผมมาใช้เครื่องมือ rectangular marquee นะครับเครื่องมือ select นะครับก็กด M ก็ได้นะครับแล้วก็ลากครอบอย่างนี้นะครับแล้วไปที่ edit ครับedit มันจะมี define ถ้าเลื่อนลงมานะครับใน edit เนี่ยนะครับข้างบนเนี้ยเลื่อนลงมาจะมันจะมีตัวที่เขียนว่า define pattern ตัวนี้นะครับกดคลิกนะครับมันจะบอกว่าให้เราตั้งชื่อแพทเทิร์นของเราอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าดอทละกันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าผมลองกลับไปที่หน้าตรงนี้ของผมเนี่ยผม delete layer นี้ไปก่อนนะครับสร้าง layer ใหม่ขึ้นมานะครับผมสร้างใช้ rectangular marquee นะครับกด M นะครับแล้วก็ลากครอบอย่างนี้นะครับก็ได้แล้วก็ใช้คำสั่ง edit fill นะครับทีนี้เวลาเลือก custom pattern เนี่ยนะครับมันจะมีตัวของเราที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะครับแบบนี้กดโอเคปุ๊บนะครับมันก็จะทำการ fill ตัวเนี้ยนะครับลงไปให้กับเราเต็มที่เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่า property นะครับในตัวของ fill ตัวเนี้ยที่เอาลงไปได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถมาเลือกที่คำสั่ง adjustment ตัวนี้ก็ได้นะครับเลือกที่ create new adjustment นะครับตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปที่ pattern นะครับใน pattern ตัวนี้นะครับ เราสามารถเลือก pattern ของเราได้คือ นี้จะง่ายกว่าคือถ้าไปใช้ตัวนู้นเนี่ยใช้ fill เนี่ยมันจะแค่กรอบตรงนั้นเฉยๆแล้วก็ scale มันปรับไม่ได้นะครับนี้ผมสามารถที่จะปรับขนาด scaleย่อยังไงก็ได้อยากให้มันแพทเทิร์นมันมากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถใส่ได้นะครับในลักษณะนี้เช่นเดียวกันเราสามารถปรับแองเกิลได้แต่ของผมเป็นทรงกลมนะครับมันจะไม่ได้เห็นอะไรที่แบบต่างกันออกไปมากนะเท่าไหร่อาจจะเห็นเอียงๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถใส่ปรับแพทเทิร์นได้นะครับผมจะลองสัก 25% นะครับปึ๊บมันก็จะได้มาแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่แพทเทิร์นตรงนี้ลงไปนะครับได้ง่ายนะครับมากเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้แพทเทิร์นที่คุณสร้างเนี่ยคุณอยากจะให้มันเป็นกรอบหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในแพทเทิร์นตรงนี้นะครับแพทเทิร์นฟิลตรงนี้มันจะมีเลเยอร์แมสอยู่ด้วยในตัวของมันเองนะครับเนี่ยมันจะมีเลเยอร์แมสในตัวของมันเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างหรือกำหนดกรอบพื้นที่ของเลเยอร์แมสตรงนี้ได้นะครับเลเยอร์แมสเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นสีขาวมันจะเห็นทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้มันเห็นทั้งหมดอยู่ถ้าผมกด i เป็นสีดำกด i คือ inward นะครับคือกลับด้านเป็นสีดำเนี่ยนะครับคลิก select ที่ตัว layer mask ตรงนี้นะครับที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วกด control i มันก็จะไม่มีใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะใช้ผ่านนะครับกำหนด shape mask ขึ้นมาได้เช่นผมจะลองสร้างผ่านตัวนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับถ้าผมคลิกเป็น mask ทีหนึ่งปุ๊บสักทีเลือกที่ผ่าตรงนี้นะครับแล้วผมอาจจะสร้างเป็น shape นะครับmake create vector mask โอเคต้อง select ตัวนี้ create ไม่แน่ใจว่าโอเคมันเป็นล็อกที่ตัวนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราสร้างอย่างนี้ก็ได้ครับคลิกขวาmake selection นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ใน selection ตัวนี้เนี่ยเราเทสีขาวลงไป
ให้เลือกที่ตัวนี้ก่อนนะครับปึ๊บเราก็จะได้พื้นที่แบบนี้มานะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้ตัวmask เนี่ยนะครับตัว path mask พื้นที่ที่เราจะเห็นได้นะครับในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะมาปรับแต่งนะครับค่าของตัวนี้ได้นะครับก็คือ double click ที่ตัวนี้นะครับเนี่ย layer ตัวนี้นะครับคลิกทีหนึ่งเราก็สามารถจะมาปรับสเกลปรับอะไรได้อยู่นะครับอยากจะให้มันเล็กมันน้อยแค่ไหนก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับของแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับเผื่อว่าเราจะหยิบไปใช้ได้นะครับอยากจะกำหนดกรอบพื้นที่ยังไงก็สามารถฟิลแพทเทิร์นลงไปได้เลยคือถ้าเราไปใช้ Edit Fill ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในกรณีบางครั้งที่เกิดขึ้นคือมันไม่สามารถสเกลได้อะไรแบบนั้นนะครับมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับคลิกขวาโทษทีคลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วแพทเทิร์นนะครับมันจะง่ายกว่าในการแก้ไขนะครับเพราะนี้เป็นมันอยู่ทำอยู่ในส่วนของเลเยอร์นะครับทีนี้ผมลองกลับมาที่หน้าอันนี้ทีหนึ่งนะครับสมมติผม delete ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมดีลิทตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ผมลองสร้างผมลองเอาภาพเข้ามาก็ได้นะครับภาพอาจจะปึ๊บผมลองภาพตัวนี้นะครับเราจะบอกว่าโอเคมีภาพตัวนี้เสร็จผมจะใช้ Pen Tool นะครับเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือคลิกสมมติว่าผมได้ตัวนี้มาเสร็จนะครับผมก็จะทำการสร้าง make selection ตัวนี้นะครับ make selection แล้วก็หรืออาจจะใช้ตัวนี้เป็น vector mask นะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือคลิกขวาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ create เป็น vector mask ในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถปรับแต่งแก้ไขที่หลังได้ทีนี้ผมก็จะวางมันให้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วผมก็จะขยายไซส์นะครับจนขยายไซส์จนมันโอเคกับที่ผมต้องการนะครับสมมติว่าอ่ะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะลองแต่งนู่นนี่นั่นลงไปก็ได้นะครับอะไรลงไปก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าผมใช้ตัวนี้ผมลอง define เป็นแพทเทิร์นขำๆดูนะครับอาจจะขยายใหญ่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะแน่นนะครับผมว่าจะขยายนิดนึงโอเคปึ๊บแล้วผมก็จะลองสร้างเป็นกด Ctrl A ก็ได้นะครับแล้วก็ Ctrl A จะเป็นการ Select All นะครับ Edit นะครับแล้วก็ Define Pattern นะครับอันนี้ผมก็ตั้งว่า Pattern 2 12ก็ได้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้คลิกขวาโทษทีคลิกซ้ายนะครับที่ adjustment ปุ่มนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ pattern ทีนี้ใน pattern ตัวนี้ผมก็จะเลือกที่ตัวนี้นะครับของผมผมก็สามารถใช้ภาพ JPEG หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น pattern แทนได้ละในลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็เราก็สามารถสร้าง pattern ของเราเองขึ้นมาได้นะครับใครจะอยากได้ pattern แบบไหนอะไรยังไงก็สามารถทำได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับก็หวังว่าแพทเทิร์นนี้จะทุกคนจะได้หยิบเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถเล่นอะไรก็สนุกกับมันได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอบคุณครับ